สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสภินค่ะยายจะพามาอัปเดตต้นกวางตุ้งที่เราซื้อพันธุ์มาจากญี่ปุ่นค่ะหลังจากที่ยายเพาะเมล็ดนะหว่านใส่กระบะบางๆด้วยพีทมอสแล้วก็จากนั้นยายก็แบ่งใส่ถาดหลุมนะยายใส่ถาดหลุมพอเลี้ยงโตหน่อยยายก็จากถาดหลุมก็มาใส่ถุงดำโตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็ประมาณ2นิ้วจนกระทั่งมันโตพอที่เราจะลงแปลงแต่สำหรับยายเนี่ยยายไม่ได้ลงแปลงค่ะยายใส่กะละมังเนี่ยค่ะเขาเรียกว่ากระถางแบนซึ่งมีรูเรียบร้อยนะซื้อมาจากร้านเกษตรนี่แหละค่ะเราก็มาผสมดินขั้นตอนยายก็แจ้งไปแล้วนะคะซึ่งด้านล่างยายก็ใส่พวกกาบมะพร้าวนะบางช่วงยายก็ใช้กล้วยเหล่านี้ค่ะต้นกล้วยตัดเนี่ยอันนี้รู้สึกจะใช้ต้นกล้วยตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็มาใส่รองก้นหลุมเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผักของเราแล้วก็ดินที่ยายผสมหมักไว้ก็มาปลูกทีนี้การปลูกหน้าร้อนเนี่ยหน้าร้อนนี่มันก็ดูแลยากเหมือนกันเพราะกลางวันนี่มันจะร้อนจัดยายก็เลยทำเป็นตะแกรงแบบมุ้งอย่างเงี้ยค่ะทำแล้วก็ปิดครอบนะปิดครอบแล้วก็พอตกแดดจัดๆเราก็จะใช้ผ้าอย่างดำๆอย่างนั้นนะคะปิดนะไม่ให้มันโดนแดดจัดไม่งั้นมันเหี่ยวหมดเลยแต่ณช่วงนี้มันเริ่มโตแล้วค่ะเริ่มโตยายก็ปิดแค่ตะแกรงพูดถึงตะแกรงเนี่ยถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่ามันป้องกันพวกแมลงพวกหนอนพวกผีเสื้อกลางคืนเนี่ยมันจะมาทำให้หนอนชอนใบแล้วก็หนอนชอนใบนี้ก็จะไปเจาะน้ำเลี้ยงจะเห็นว่าใบมันจะลายๆแต่สำหรับวันนี้ที่ยายพามาดูเนี่ยมันก็จะไม่มีเพราะตกกลางคืนเนี่ยเราก็จะปิดนะจะปิดจะเห็นว่าวันนี้ยายรดน้ำค่อนข้างชุ่มนะยายก็ศึกษาดูนะเมื่อก่อนนี้บางครั้งเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราไม่ได้จบด้านเกษตรแต่จำได้อยู่ว่าแม่ต่างจังหวัดอะแม่สอนมาตอนสมัยเด็กๆว่าเรารดน้ำรดเช้ารดเย็นนะอย่าไปรดกลางวันก็เพิ่งไปเปิด YouTube เจอยูทูบเบอร์คนหนึ่งเขาก็พูดถึงการที่ว่ากลางวันมันทำให้ต้นไม้ตายเพราะว่าความร้อนไงความร้อนเพราะถ้าเรารดเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเราไปจับใบแบบนี้ฮะไปจับโดนใบแบบนี้ใบมันก็จะโดนแดดจัดๆมันก็กลายเป็นน้ำร้อนเลยอะกลายเป็นน้ำร้อนเลยอะแล้วมันก็ทำให้ใบเหี่ยวในดินข้างล่างก็เหมือนกันถ้าเรารดช่วงกลางวันเนี่ยรากมันก็จะปรับตัวไม่ทันนะดินมันก็จะร้อนมากเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ต้นไม้ตายได้ดังนั้นการที่เรารดเช้าๆชุ่มๆเนี่ยมันก็ดีค่ะเนี่ยยายก็รดแต่ถ้าตอนเด็กตอนที่มันเล็กๆ เนี่ยเราทำอย่างนี้ไม่ได้ใบมันจะช้ำหมดแต่ตอนนี้ได้แล้วเนี่ยบางต้นใหญ่พอจะถอนมาทำกับข้าวได้แล้วตอนนี้เล็กๆเราก็ถอนมาแกล้มอะไรได้แล้วด้วยเนี่ยนะแต่ก็ยังนะเพราะว่าของกินเราเยอะบางวันเราก็ไปทานอาหารข้างนอกก็แล้วแต่นะเนี่ยอันนี้อีกพันนึงด้านโน้นอีกพันนึงด้านโน้นไม่ใหญ่เท่าไหร่มันก็เป็นพันแกนๆนิดนึงยาวๆเล็กๆเราก็ไม่รู้ว่ามันทำไมเป็นอย่างนั้นทั้งที่เลี้ยงมาเหมือนกันแต่เนี่ยใบงามมากเลยเนี่ยเราลดให้ชุ่มเลยค่ะเนี่ยมันเป็นผักกวางตุ้งชนิดหนึ่งของญี่ปุ่นชื่ออะไรยายก็จำไม่ได้นะเป็นภาษาอังกฤษอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นภาษาญี่ปุ่นแต่เอาละมันผักใบเขียวมันก็มีประโยชน์อยู่แล้วนะเยอะๆเราก็ไปแกงส้มไปกินกับสุกี้นะเห็นจะเป็นเอาไปผัดไข่ทำบะช่อก็แล้วแต่ทำไข่น้ำได้ทั้งนั้นเลยเนี่ยไม่ฉ่ำๆเลยรถนั่งรถเพลินๆนะคุณแม่วัยเกษียณปลูกเนี่ยปลอดสารพิษแน่นอนสำหรับปุ๋ยที่ยายใช้เนี่ยยายใช้คละกันไป
มีอยู่ 2-3 ช่วงที่ยายจะต้องรดน้ำขี้วัวหมักที่เราหมักข้ามปีค่ะน้ำขี้วัวเข้มข้นเนี่ยพอเราหมักเราหมักแล้วเราก็มารดตรงโคนอย่าให้โดนใบถ้าโดนใบเราก็ต้องรดน้ำไล่แบบนี้ค่ะนะยายก็ศึกษาจากพวกเพจต่างๆเหมือนกันก็ดูเพราะว่าเขาก็เผยแพร่เนาะนะเขาก็เผยแพร่มาเราก็มาทำตามบางครั้งที่ทำตามบางอย่างก็ไม่ได้ผลก็มีนะแต่ขี้วัวได้ผลค่ะได้ผลพอตั้งตัวได้เนี่ยนี่ยายใส่มา2รอบละ2รอบละนะเดี๋ยวสักพักก็จะใส่อีกรอบนึงแล้วจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่เราก็ให้อาทิตย์เว้นอาทิตย์นะผสมน้ำเจือจางยายทำเบอร์เยอะเลยค่ะทำไว้ทีนึง 2-300 ขวดทำไว้เยอะเลยไว้แจกนะไว้เป็นหัวเชื้อทำง่ายค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนอกจากนั้นก็เป็นน้ำคาวปลาน้ำซาวข้าวพวกปุ๋ยเร่งด่วนอย่างที่ยายเคยปล่อย YouTube ไปปุ๋ยเร่งด่วนก็มีน้ำซาวข้าวมีนมข้นจืดนะนมจืดค่ะแล้วก็พวกชูรสผงชูรสแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังผสมกันเข้าแล้วก็มารสนะมารสบางทีก็มาฝังพวกอะไรอะผลไม้เสียๆกล้วยงอมๆจัดๆเนี่ยค่ะบ้านเรากล้วยเยอะเนี่ยเขาพามาอัปเดตผักไม่นานก็คงได้กินแล้วนะคะลองทำกันนะคะของยายมีทั้งหมดตรงนี้ก็6กระถางตรงโน้นอีก5กระถาง6กระถางเหมือนกันแต่ตรงโน้นไม่งามค่ะไม่งามมีเคลด้วยเนี่ยเราก็ใส่มุ้งแบบนี้ค่ะนะเราไม่ได้เป็นธุรกิจแบบใหญ่โตที่เขาทำมุ้งอย่างใหญ่เลยนะนี่เราทำแค่นี้คนที่บ้านทำเนี่ยมาต่อกันท่อ PVC ยายก็เอาซื้อพวกตะแกรงเป็นม้วนๆมาแล้วก็มาถักนะมาเนี่ยมารัดด้วยที่รัดเนี่ยค่ะง่ายๆค่ะนะดัดแปลงเอาล่ะก็พามาอัปเดตผักกวางตุ้งญี่ปุ่นนะทำกันบ้านไหนมีที่น้อยๆก็ทำสัก2กระถางก็ได้ค่ะนะทำดูแล้วเราก็กินใส่มาม่าเนี่ยหรือหนูๆที่อยู่คอนโดฟังคลิปยายก็ลองดูนะคะลูกลองดูทำดูไม่จำเป็นจะต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ญี่ปุ่นนะของไทยเราก็ได้ค่ะพวกกวางตุ้งคะน้าเห็ดหอมเนี่ยดีมากๆเลยทำดูนะคะหนูลองทำดูค่ะมาแชร์กันค่ะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในทุกๆเรื่องนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ